ขออนุญาตสรุปเป็นหัวข้อประเด็นใหญ่ๆ2คำถามแล้วกันนะคะส่วนคำถามที่เป็นเกี่ยวกับทางคลินิคอลหรืออาการเนี่ยจะขออนุญาตรวบรัดไปถามอาจารย์กุลกัญญาในช่วงบ่ายแทนคำถามแรกค่ะวิธีการในการฉีดวัคซีนโควิดฉีดขนาดเท่าไหร่ฉีดอย่างไรครับขอบคุณครับจริงๆอันนี้มันมาจากหลายคำถามนะฮะพอดีทางผู้จัดเขาก็รวบรวมมาให้นะวัคซีนโควิดตอนนี้มีอยู่2บริษัทนะครับ AstraZeneca กับ Sinovac นะครับซึ่ง Sinovac นี่มาถึงก่อนนะครับแล้วก็ AstraZeneca ก็จะเป็นล็อตใหญ่ที่เราเริ่มฉีดตอนกลางปีนะฮะพูดถึง Sinovac ก่อนละกันที่มาตอนนี้แล้วเราจะฉีดในบางจังหวัดเนี่ยวัคซีนเป็นซิงเกิลโดส1โดสขนาดเท่าไหร่ 0.5 เนาะแต่ว่าเป็นซิงเกิลโดสเนี่ยอันนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับจะฉีดห่างกันเท่าไหร่อันนี้ทางผู้เชี่ยวชาญเขาประชุมแล้วนะครับณขณะนี้เนี่ยฉีดห่างกันอยู่ประมาณ 2-4 สัปดาห์นะครับแต่ว่าโดยหลักๆเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีการระบาดก็ใช้4สัปดาห์นะครับเพื่อให้สะดวกในการบริหารจัดการนะครับ2สัปดาห์เนี่ยเขาแนะนำว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในภาวะระบาดนะครับฉีดยังไงทั้ง2ตัวเนี่ยฉีดไอเอ็มนะครับทีนี้มาดูวัคซีน AstraZeneca AstraZeneca เนี่ยจะไม่ใช่ single dose เนาะเป็น multiple dose นะครับก็คือ1ขวดฉีดได้10คนนะฮะ1ขวดฉีด10คนโดส1เท่าไหร่โดส1 0.5 ml นะครับฉีดห่างกันเท่าไหร่นะห่างกันเนี่ย10ถึง12สัปดาห์นะฮะคือตรงนี้เนี่ยเขามีการศึกษาเพราะว่ายิ่งห่างเนี่ยการสร้างภูมิคุ้มกันนี้จะดีขึ้นนะครับของประเทศไทยเราเองเนี่ยเราก็มีเราเรียกว่าเป็นคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญเขาก็มาดูแล้วว่าถ้าเหมาะสมกับประเทศไทยเนี่ยอยู่ระหว่าง10ถึง12สัปดาห์นะห่างกันนะครับทีนี้เมื่อกี้เห็นมีคำถามที่เขาถามมาว่าแล้วถ้าสมมติไม่ได้มารับตามเข็ม2ตามนัดเนี่ยจะยังไงเนาะคำแนะนำก็คือว่าถ้าสมมติเกิน12สัปดาห์ไปแล้วเราเจอเมื่อไหร่เราก็มาฉีดได้นะครับคือไม่ได้มีข้อจำกัดว่าเกิน12สัปดาห์แล้วห้ามฉีดนะครับก็คือเกินไปแล้วนี่เราเจอเมื่อไหร่หรือว่าเขานึกขึ้นได้หรือเขาสะดวกมาก็มารับเข็มที่2นะครับฉีดยังไงฉีดไอเอ็มเหมือนกันครับครับคำถามที่2นะคะหลังเปิดขวดแล้วเนี่ยจะต้องมีวิธีการอย่างไรต้องส่งคืนหรือทำลายคะครับหลังเปิดขวดเนาะหลังเปิดขวดก็เราเก็บเพื่อส่งตรวจเวลามี AFI นะครับก็7อย่างน้อย7วันนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นวัคซีนทั่วไปอันนี้เขาเก็บกันอยู่แล้วเพียงแต่วัคซีนโควิดเนี่ยมันมีข้อกังวลจากในหลายๆพื้นที่ว่าเนื่องจากวัคซีนมันมีจำนวนเยอะนะครับทีนี้เขาก็กังวลว่าถ้าตู้เย็นวัคซีนเนี่ยเก็บไม่พอจะยังไงอันนี้ก็ได้ปรึกษาทางผู้เชี่ยวชาญอาจารย์เขาแนะนำว่าขวดวัคซีนหลังฉีดเนี่ยอาจจะไปหาตู้เย็นอื่นๆนะครับเช่นเป็นตู้เย็นที่ไม่ใช่ตู้เย็นเก็บวัคซีนโดยเฉพาะของโรงพยาบาลนั้นน่ะเอาเหมือนกับฝากขวดวัคซีนใช้แล้วไว้ก่อนนะครับจนถึง7วันนะแล้วก็ทำลายโดยปกตินะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการแนะนำว่าให้ส่งคืนนะครับมันจะไม่เหมือนวัคซีนโปลิโอที่เราต้องทำลายเชื้อนะครับวัคซีนโควิดนี่ก็คือก็ทำลายด้วยระบบปกตินะครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นมีคำถามว่าแล้วเข็มไซลิงนี่จะยังไงนะฮะอันนี้มีสนับสนุนให้นะครับพอดีไปถามคนซื้อมาให้เนาะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะสนับสนุนเข็มฉีดเนี่ยมีขนาด25-26นะครับแล้วก็ไซลิงเนี่ยจะมีอยู่2ขนาดให้ก็คือ1 ml กับ3 ml นะครับแต่ว่าขนาดไหนจะไปให้พื้นที่ไหนเนี่ยอันนี้อาจจะต้องรอความชัดเจนอีกทีนึงนะครับแต่เบื้องต้นที่เขาจะสนับสนุนให้ก็ประมาณนี้นะครับเข็มยาวเท่าไหร่ครับ1นิ้วครึ่งถามคนซื้อค่ะไม่ทราบว่ามีคำถามจากในฟลอร์เพิ่มเติมไหมคะเรื่องความยาวเข็มก็สำคัญนะนิ้วครึ่งเนี่ยทิ่มไปถึงกระดูกเลยนะถ้ามิดด้ามเนี่ยนะดังนั้นความยาวเข็มเนี่ยต้องพอดีพอได้นะอย่ายาวไปนะครับแล้วก็อย่าสั้นไปมีคำถามนะคะจากในฟอร์หนึ่งท่านค่ะจิ๊กถามอะไรจ๊ะเห็นยกมือถอดแมสด้วยฟังไม่รู้เรื่องการเก็บวัคซีนส่งตรวจอะค่ะถ้ามีอาการหลังจากฉีดไปแล้วเราต้องเอาวัคซีนขวดที่ฉีดแล้วก็ในล็อตเดียวกันใช่ไหมคะใช่แล้วก็ต่างล็อตที่ยังไม่ได้ใช้ใช่ต่างล็อตด้วยค่ะเก็บจำนวนเท่าไหร่คะที่ส่งหนูดูจำนวนในคู่มือที่อาจารย์ให้นะบทที่3นะมันเปิดยากอะในเนี้ย
หนูเปิดไฟล์ที่เป็นเทคดิไฟล์ที่เป็นเทคอันนี้ป่ะไม่ใช่อันไหนอันที่เป็นเทคเนาะไม่ใช่อันนี้ไม่มีละที่เป็นเทคอะไออันไหนป่ะอันที่สองป่ะไม่ใช่อยู่ในคู่มือจ้ะอยู่ในข้อมูลบทที่3หนูดูในเรื่องการสอบสวนหนูเอาเล่มสืบวัวให้อาจารย์หน่อยหนูดูหน้าเรื่องวิธีการเก็บวัคซีนส่งตรวจนะมันจะเอาทั้งล็อตที่มีปัญหาแล้วก็ล็อตที่มีปัญหาส่งตรวจในปริมาณหนูดูพาร์ทเนี่ยค่ะข้อ3หน้า29นะหน้า29หน้า29เป็นต้นไปนะครับมีคำถามเพิ่ม1คำถามค่ะถ้าสมมติว่าฉีดไปแล้ว7วันแล้วหลังจากนั้นมีอาการ AEFI เกิดขึ้นมีผลต่อการรายงานไหมคะอันนี้เข้าใจว่าเขาถามเพราะว่าเหมือนกับหลัง7วันที่เราทิ้งขวดวัคซีนไปแล้วเนาะนะครับส่วนใหญ่เนี่ย AEFI ถ้าเกิดจากวัคซีนนะฮะมักจะเกิดเร็วนะครับยิ่งเวลาผ่านไปนานเนี่ยโอกาสเกิดเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับอันนี้พูดถึงโดยทั่วไปนะทีนี้เนี่ยถ้าเกิน7วันไปแล้วเราทิ้งขวดวัคซีนไปละเราก็คงต้องสอบสวนและสรุปโดยใช้ข้อมูลอื่นๆเนาะเพราะว่าข้อมูลอื่นๆเนี่ยเราก็ยังมีอยู่ในพื้นที่นะครับเราทิ้งไปเฉพาะขวดวัคซีนแต่ข้อมูลอื่นที่เรายังเก็บเอาไว้นะฮะแล้วในที่ผ่านๆมาเนี่ยจากประสบการณ์ที่เราเคยส่งขวดวัคซีนมาตรวจกันเนี่ยเราไม่เจอปัญหาเรื่องขวดวัคซีนที่ส่งมาเนี่ยผิดปกตินะครับหรือตัววัคซีนในขวดใช้แล้วที่ส่งมาเนี่ยที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยเจอปัญหานะครับเรามักจะได้ข้อสรุปจากข้อมูลเชิงสอบสวนโรคมากกว่านะครับมากกว่าที่เราจะเอาขวดวัคซีนไปตรวจเพียงแต่ตรงนี้มันเหมือนกับเป็นการสร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเกิน7วันไปแล้วก็สมมติทิ้งขวดไปก็ใช้ข้อมูลอื่นมาใช้ในการวินิจฉัยได้นะครับมี1คําถามค่ะซิโนแวคหลังได้รับวัคซีนแล้วจะเกิดภูมิกี่วันคะอันนี้นี่ถามอาจารย์ภูมิแต่ละวัคซีนอิมมูไนเซชันที่เกิดขึ้นเนาะก็แตกต่างกันแต่ละวัคซีนเนาะก็เขาเรียกอะไรต้องดูเขาเรียกอะไรผลเอฟเฟคตี้ของบริษัทที่เขาทดลองในเฟส2กับเฟส3นะว่าหลังจากฉีดไปแล้วมี immunization ขึ้นภายใน7วันหรือ14วันกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ตรงนั้นหาอ่านได้ไม่ยากโอเคมีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีนะโอเคก็ถ้าไม่มีแล้วค่ะขอเชิญทุกท่านพักรับประทานอาหารเที่ยงได้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันอีกทีเวลาบ่ายโมงตรงนะคะเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดนะคะขอขอบคุณนายแพทย์ลมบัวทองแล้วก็นายแพทย์ชนินันท์สนิชัยนะคะจากกองป้องกันโรคด้วยวัคซีนและกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยค่ะ